สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมการ์เดียนนะครับกับเกมนี้นะครับเกมมือถือนะครับสุดมันนะครับเกมที่มีชื่อว่า Pocket Knight นะครับโอเคพบกับตัวละครผมนะชื่อว่าคุณขานะครับน่ารักมากเลยไปไหนนะคุณขาไปไหนนะคุณขานะครับคุณขามาแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่กับคุณขาแล้วก็จะมีสำหรับเกมนี้จะมีพวกซัมมอนต่างๆด้วยนะครับสำหรับเกม Pocket Knight นี่ก็มีระบบต่างๆค่อนข้างมากมายแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเสนอระบบการตีบวกอาวุธการตีหลอมแล้วก็การสืบทอดเป็นยังไงวะการตีหลอมการสืบทอดเนี่ยการตีบวกไอเทมนั้นง่ายแสนง่ายสุดเหลือเกินแต่ก่อนที่จะตีบวกนั้นเรามาดูเรื่องการสืบทอดอาวุธกันก่อนดีกว่าเราไม่จำเป็นต้องตีบวกของใหม่ๆเราสามารถทดแทนของเดิมโดยที่ทุกอย่างยังคงอยู่กดคำว่าสืบทอดชุดหรือว่าสืบทอดอุปกรณ์ระบบจะทำการบอกว่าตกลงหรือเปล่าตกลงไปเลยไม่จำเป็นต้องตีบวกใหม่ทำต่อให้หมดมีของดีเท่าไหร่ทำไปมีกี่ชิ้นทำไปให้หมดการสืบทอดอุปกรณ์จะทำให้เราไม่ต้องทำการตีบวกอาวุธชิ้นใหม่ๆที่ดีขึ้นเราสามารถนำมาสืบทอดได้เลยเพียงแต่มีข้อเสียอย่างเดียวก็คืออุปกรณ์ที่ใส่อยู่ก่อนนั้นจะหายไปเลยโดยที่อุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่ดีกว่าจะถูกทับแทนที่นั่นเองทำให้ครบเราก็จะเทพขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือการสืบทอดอาวุธที่ง่ายเสือเกินเอาล่ะเรามาดูการตีบวกมั่งดีกว่าการตีบวกของเกมนี้สามารถบวกได้ถึงบวก50การตีบวกเกมนี้จะมีค่าโชคดีด้วยค่าโชคดีนั้นเมื่อเราบวกผิดพลาดมันจะเพิ่มขึ้นก็คือจะช่วยให้การตีบวกครั้งต่อไปของเรามีโอกาสสำเร็จมากขึ้นแต่ถ้าเต็มหลอดเมื่อไหร่นั่นคือ 100% มาบวก20แล้วติดแล้วครับผมง่ายเหลือเกินเราแค่กดตีบวกไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องมีแร่พอด้วยนะแร่ตีบวกนั้นสามารถหาได้จากการทำเควสประจำวันทั่วไปนะครับหาได้ไม่ยากหรอกติดรัวๆเอาล่ะมาดูการอัพดาวมันดีกว่าการอัพดาวนี้จะได้ระบบนี้มาเมื่อเลเวลประมาณ40กว่าๆนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันมีค่าโชคดีแล้วก็การอัพดาวจะบวกสเตตัสที่สูงมากๆเลยนะน่าสนใจเมื่อเราทำทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็มาดูสเตตัสของเราบ้างดีกว่าว่าจะเทพฟู่ฟ้าขนาดไหนนะครับค่า HP 230,000 ค่าพลังโจมตี 21,000 ค่าพลังป้องกัน 12,000 ค่าความแม่นยํา 26,000ค่าการหลบหลีก 21,000 แล้วก็การเจาะเกราะ 13,000 คริติคอล 5.3% ค่อนข้างดีทีเดียวไอ้จ้าแปลงร่างไปแล้วได้แปลงร่างทีเดียวนี่ดับพูดเลยเออสำหรับการแปลงร่างนี่จะเพิ่มพูนทั้ง HP ทั้งดาเมจทั้งทุกๆอย่างนะครับของเราเยอะแยะมากมายช่วยได้เยอะในการตะลุยดันเจียนอย่างมากนะครับอื้อเฮ้ยค่อนข้างอึดๆมากเพราะว่าอันนี้เป็นระดับยากนะครับบังใครอื้อบังกูนี่แหละเอาล่ะบอสแล้วนะครับวอร์นิ่งมาแล้วนะครับวอร์นิ่งบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนบอสไม่รู้นั่นแหละครับเป็นตัวค้างคาวนะฮะมาค้างคาวระเบิดน้ำแข็งอีกทีนึงเออเดี๋ยวโอ้ยบอสตีแรงมากโอ้ยตีแรงมากๆนะครับโคตรสุดยอดไปเลยโอ้โหตีทีละ30,000ต้องใช้วิชาในการเขาเรียกว่าเดินหลบไปหลบมาดูดี 39,000 คุณพระเรามีเลื่อนให้กดนิดนึงนะครับไอ้ย่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆดิเดี๋ยวกูตายโชว์แม่งเลย Come on เอื้อโถนะครับเป็นการเล่นเกมที่เหนื่อยมากอันนี้แค่ระดับยากนะครับไม่ใช่ระดับยากโคตรมันจะมีระดับ2ระดับจะมีระดับธรรมดาระดับยากมากแล้วก็ระดับยากโคตรแต่เดี๋ยวก่อนมันยังมีต่อไป
มันยังมีบอสใหญ่อยู่มันยังมีบอสใหญ่อยู่แล้วก่อนเลื่อนหมดแล้วทุกอย่าง everything คุณจะชนะบอสใหญ่ไหมเนี่ยน่าจะตายห่าเอาเฮ้ยยังได้เลือดเก็บเพื่อเก็บเลือดเพิ่มได้โอเคเออระเบิดปุ๊บตายหมดเรียบเยี่ยม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 เชียดมาแล้วไงเอาวะเอาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บมากท่านโอ้โหท่านแร็กนะครับลูซิเฟอร์เล่นงานเราซะแล้วถ้าคืนชีพนี่จะใช้เขาเรียกว่า RD นะครับคืนชีพนะครับเราหน้าด้านคืนชีพเอาดิวะหน้าด้านสุดๆโอ้โหโอ้ไม่โอ้โหเอาว่ะถ้าคืนชีพมามันก็จะได้โอ้ชิบหายอ๋อผ่านเลยนะครับก็จะมีการได้ดาวเนี่ยจะมีอยู่3ดาวจะมีผ่านด่านสำเร็จ1ดาวนิรันดร์คืออะไรนิรันดร์คือไม่ตายนะครับ1ครั้งแล้วก็กำหนดเวลาที่ค่อนข้างยากมาก 1.1 นาที50วินะครับเราผ่านไป4นาทีกว่าเพราะฉะนั้นการที่จะผ่านแบบง่ายๆเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าต้องไงนะต้องตัวต้องแรงจริงๆนะครับถึงค่อยมาลงด่านอะไรพวกนี้ได้ก็คิดดูเอาครับว่าขนาดบวกมายังเพลียขนาดนี้นะครับถ้าไม่บวกจะเพลียขนาดไหนนะครับใครอยากเล่นด่านนี่มันยากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแนะนำให้ทำการตีบวกแล้วก็หาอาวุธดีๆมาสืบทอดก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือดันเจี้ยนนะฮะเอาละครับจบการรีวิวง่ายๆสั้นของการตีบวกแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย